จุดเริ่มต้นของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างลุงคนนี้นะครับแกสนใจอยากจะเปิดร้านกุญแจที่หน้าร้านเพราะว่าร้านแกขายพลาสติกขายพวกแก้วพวกภาชนะต่างๆนะครับถุงซิปพวกนี้นะฮะแกก็มีพื้นที่หน้าบ้านเหลือๆนะครับทีนี้แกคิดว่าแกต้องการที่จะเรียนก่อนที่จะใช้เครื่องเพราะว่าแกคิดว่าถ้าซื้อเครื่องไปแล้วเนี่ยอาจจะทําไม่ได้นะครับผมบอกว่าถ้าเกิดซื้อเครื่องผมจะสอนให้เขาก็บอกว่าไม่เอาเขาจะเรียนก่อนผมก็เลยบอกว่าอันนั้นมาเรียนก่อนเรียนการใช้เครื่องพอหลังจากที่แกใช้เครื่องเสร็จแล้วแกก็บอกว่ามันไม่ยากอย่างที่คิดนะมันทําได้นะแล้วด้วยความที่ว่าจริงแกอายุห้าแกอายุ60เนี่ยแต่มือแกนิ่งมากนะครับแกก็ไม่มีการมือสั่นอะไรเลยนะครับเดี๋ยวนี้คนอายุมากก็ถ้าเกิดดูแลตัวเองก็จะสุขภาพดีนะครับยังไงก็เอาเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถ้าใช่กดแชร์นะฮะถ้าอยากใช้กุญแจก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับขอบคุณครับ